สวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนๆทุกๆคนค่ะมื้อนี้แม่ย่าเพิ่นพาเข้าป่ามาหาเห็ดค่ะเพิ่นบอกว่าฝนตกลงมาแล้วเอ้าคือจังเห็ดจะออกนี่ล่ะค่ะเพิ่นก็เลยสวนมาหาเห็ดละไคอยู่ในป่าค่ะเห็ดละไคย่างไปย่างมาก็มาพอเห็ดละไคค่ะดอกนึงค่ะแต่ว่ากับเปื้อยนั่นล่ะค่ะแล้วเฮาก็มาพอเห็ดละไคอยู่ตูมนึงค่ะดอกน้อยๆนี่ล่ะค่ะเพราะย่างหาเห็ดก็บ่มีค่ะก็เลยสวนกันกลับค่ะตอนนี้ก็บ่ฮ้อนปานใดค่ะก็ช่วงประมาณเที่ยงๆนี่แหละค่ะก็บ่ฮ้อนปานใดค่ะมื้อนี้พ่อย่างก็มาฮอดสวนเจ้าของก็มาพ่อเฮ็ดปลวกใหม่ๆอยู่ดอกนึงค่ะพอมาเมืองในกะตาเอ้าแม่ย่าเพิ่นลอยไปได้เฮ็ดล่ะใครตะย้ําใดค่ะประมาณ 4-5 ดอกนี่ล่ะค่ะก็เลยให้เพิ่นกะเอากลับบ้านไปตําแจวค่ะส่วนเฮาก็เก็บเฮ็ดล่ะใครได้จูมนึงกับเฮ็ดปลวกใหม่ๆอยู่ดอกนึงค่ะพี่น้องก็หวังว่ารอบหน้าที่ไปจะได้มันๆเต็มกะตาเลยเนาะค่ะ